สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้พบปัญหา Spark X พวก Spark X Spark เสียบมีอาการไฟหน้าไม่สว่างแทบไม่ติดเลยติดแทบริบหรี่นะเจอปัญหาแล้วนะครับเจอปัญหาแล้วนี่มาแบบนี้นะฮะช็อตแน่นอนนะครับช็อตแน่นอนแต่ก่อนมันอยู่นี่นะครับแต่ก่อนมันอยู่นี่อยู่ด้านในนี่นะฮะมันอยู่ด้านในนะครับมันไปช็อตกับช็อตกับน็อตนะครับช็อตกาวลงโค้งนะฮะหลอดไฟขั้วมันก็ต่อถึงกันแล้วนะครับเนี่ยอันนี้มันช็อตถึงกันแล้วหลอดไฟนี่นะเดี๋ยวต้องถอดออกนะครับมาดูหลังจากที่ถอดนะครับหลังจากที่ถอดหลอดไฟออกนี่ไฟท้ายไฟเบรกออกถอดออกแล้วนะครับสตาร์ทให้ดูนี่ฮะออกทั้งสองแล้วนะครับออกทั้งสองแล้วไฟสูงไฟต่ำนะครับนี่อันนี้ไฟต่ำอันนี้ไฟสูงนะครับออกทั้งสองแล้วจากก่อนหน้านี้มันไม่ออกนะครับมันไม่ออกไฟออกริบหรี่อันนี้เราปิดสวิตช์ไฟนะครับเราเปิดสวิตช์ไฟเนี่ยเปิดสวิตช์ไฟออกทั้งสองสรุปอาการนะครับสรุปอาการก็เป็นเพราะอันนี้นะฮะหลอดไฟมันแตกขั้วมันช็อตถึงกันขั้วไฟท้ายนะครับช็อตถึงกันแล้วก็ขั้วที่มันแตกตรงนี้นี่มันไปโดนก้าวนะครับมันไปลงโค้งทำให้ไฟหน้าไม่สว่างไฟหน้าติดริบหรี่อันนี้แก้ไขเรียบร้อยนะครับโดยถอดหลอดไฟท้ายออกนะครับถอดหลอดไฟท้ายออกอาการก็หายนะฮะอันนี้ขั้วมันหลวมนะครับนี่ขั้วฝั่งนี้มันหลวมนะฮะเดี๋ยวแก้ไขใหม่ก็เอามาฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เจอปัญหาอาการไฟหน้าไม่สว่างไฟหน้าริบหรี่นะก็อย่าลืมเช็คไฟท้ายด้วยนะครับหลอดไฟอาจจะขาดแต่คันนี้หลอดไฟแตกนะครับแตกแล้วขั้ว2ตัวนี้มันมาโดนกันนี่เมื่อขั้วไฟเบรกและไฟท้ายมันมาโดนกันยังไม่พอนะครับมันทำให้ไปขั้วนี่ตัวนี้ที่มันแตกนี่มันไปลงกาวด้วยโดนโค้งด้วยช็อตลงกาวทำให้เกิดอาการดังกล่าวประกอบนะครับส่งงานนะครับนี่เรียบร้อยปั๊บไฟสูงไฟต่ำสูงต่ำนี่เรียบร้อยนะฮะมาก็ในสภาพนี้ครับรถไม่มีกาบนอกมานะครับจุดสีไม่มีมาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะส่งรถแล้วนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับคลิปแชร์ประสบการณ์การซ่อมต่อไปจะเป็นปัญหาอะไรก็เดี๋ยวติดตามดู